Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวอาหารจานโปรดสุดขึ้นชื่อของเหล่าชาวเหนือเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงและประโยชน์มากมายที่มาพร้อมกับความอร่อยของขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มทานคู่กับน้ำเงี้ยวที่เต็มไปด้วยรสชาติของพริกแกงแบบครบเครื่องขนมจีนน้ำเงี้ยวประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีประโยชน์มากมายอย่างมะเขือเทศรสเปรี้ยวเป็นผักที่ใช้แต่งสีและกลิ่นอาหารช่วยในการระบายและบำรุงผิวผักกาดดองรสเปรี้ยวช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะและลำไส้หอมแดงรสเผ็ดร้อนแก้ไข้ลดเสมหะบำรุงธาตุและแก้ไข้หวัดผักชีละลายเสมหะแก้หัดขับเหงื่อขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทำให้เจริญอาหารมะนาวมีเปลือกที่รสขมช่วยขับลมและน้ำมะนาวรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันและช่วยฟอกเลือดกระเทียมให้รสเผ็ดร้อนขับลมในลำไส้แก้ไอขับเสมหะช่วยย่อยอาหารแก้โรคผิวหนังและในน้ำมันกระเทียมยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราแบคทีเรียไวรัสลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในหลอดเลือดพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนช่วยเจริญอาหารขับลมช่วยย่อยข่าให้รสที่เผ็ดร้อนช่วยขับลมขับพิษโลหิตร้ายในมดลูกขับลมในลำไส้ขมิ้นชันรักษาแผลในกระเพาะอาหารเจริญอาหารและขับเหงื่อตะไคร้แก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงธาตุขับเหงื่อและช่วยให้เจริญอาหารน้ำกะทิรสมันบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นใช้รักษาโรคกระดูกส่วนผสมสำหรับการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวคือขนมจีนซี่โครงหมูสับเลือดไก่หั่นชิ้นหมูสับละเอียดมะเขือเทศสีส้มลูกเล็กเกลือป่นดอกงิ้วน้ำมันพริกแห้งแกะเม็ดแช่น้ำรากผักชีหั่นละเอียดข่าหั่นละเอียดขมิ้นสดตะไคร้หั่นละเอียดหอมแดงกระเทียมและกะปิวิธีขั้นตอนในการทำขนมจีนน้ำเงี้ยว 1. ใส่พริกแห้งรากผักชีข่าขมิ้นสดตะไคร้หอมแดงและกระเทียมนำไปโขลกรวมกันให้ละเอียดจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือและกะปิคลุกเคล้าให้เครื่องเข้ากันเตรียมไว้ 2. นำดอกงิ้วมาแช่น้ำทิ้งไว้ให้นิ่ม 3. ตั้งหม้อใส่น้ำรอน้ำเดือดใส่ซี่โครงหมูลงไปพอสุกนำดอกนิ้วที่แช่ไว้ใส่ลงไปต้มด้วยกัน 4. ใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่เครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว้ลงไปผัดกับเนื้อหมูสับให้สุกหอมพอสุกแล้วใส่มะเขือเทศคลุกเคล้าให้ทั่วตักใส่ในหม้อที่ต้มซี่โครงหมูตั้งไฟให้เดือดจากนั้นใส่เลือดไก่ลงไป 5. ตั้งหม้อใช้ไฟอ่อนพอน้ำเดือดเคี่ยวให้น้ำแกงหอมซี่โครงหมูนุ่มจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือเป็นอันพร้อมรับประทานก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ